สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนครับสวัสดีสบายดีพี่น้องสปป.ลาวครับผมมื้อนี้ที่เห็นนี่คือเสือกหนังนะครับมื้อนี้ผมว่าสิเอาลองเอาเสือกหนังมาถักไอ้ผมสิลองเอาเสือกหนังมาถักสายตะกรุดนะครับนี่ครับเสือกหนังลักษณะเสือกหนังสิเป็นจังซี่ครับเสือกหนังนี่ข้อเสียคือมันล้นไฟบ่ได้พี่น้องมันล้นไฟบ่ได้เด้แต่มันราคาถูกราคาถูกกว่าเสือกเทียนอยู่เด้ผมก็ว่าปกติผมทักสายตะกรุดผมสิใส่เชือกลมแต่มื้อนี้ผมสิลองเอาหนังเชือกหนังมาถักเบิ่งว่ามันสิออกมาสวยบองสิแม่ครับพะมาทดลองน้ํากันนะครับเพื่อมันดีเฮาก็สิได้เอามาถักไปถักขายได้ครับมันก็สิลดต้นทุนลงอีกครับเพราะว่าเสือกหนังมันก็ราคาบ่แพงปานใดนี่ครับอีกอย่างนึงมันก็สิเป็นเส้นน้อยๆครับบ่เส้นใหญ่เฮาสิเฮ็ดเป็นได้หลายรุ่นนะครับท่านเอาเสือกหนังถักนี่มันก็สิเส้นน้อยลงสั่นผมไปเอาเชือกลมมันสิเส้นใหญ่ขึ้นครับผมก็เลยสิถักไว้ใบจักเส้นครับไว้ถักขายครับมาทดลองกันเลยนี่ครับผมตัดไปแล้วครับผมตัดแล้วก็สิเฮ็ดเป็นแบบ2เส้นนี่ความยาวผมก็วัดรอบเอวแล้วครับกาให้มันยาวจักหน่อยครับเพราะการเฮ็ดขายเฮาก็ใส่เอวเราเป็นหลักนี่ครับผมก็เฮ็ดแล้วก็สิทักครับมาเบิ่งมาติดตามไปน้ำกันครับมาเบิ่งน้ำกันเด้อนี่ครับผมก็สิเอามาขึงสิครับก่อนที่ทักสิมาเริ่มทักกันเลยลองใส่เสือกหนังเบิ่งมาดูมันสิดีบ่ครับแปลกกับมัดซะก่อนครับปึ๊บนี่ครับเห็นเป็นหู้ไว้จังซี่ครับนี่ครับเป็นหู้ไว้ถาคล้องอีกด้านนึงอะครับเวลาเฮาสิใส่แอลเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอักคือไล่ของมือเหรอครับปึ๊บนั่นครับก็ลงข้างล่างครับผมทักดีอยู่ครับเชือกสายหนังก็ได้มันสิบ่หยามือวันใดครับไอ้สีล่องเอามาถักก็ได้ด้วยครับแล้วก็เส้นบ่ใหญ่จนเกินไปครับนี่ครับสลับขึ้นลงครับดึงครับดึงครับอันนี้ผมก็สิเฮ็ดเป็นวงไว้ครับสวยคือกันครับเชือกหนังแล้วก็บ่เส้นใหญ่จนเกินไปครับคุณครับขึงใช้แอลจริงครับว่าสิได้เงินเพิ่นครับผมเอาเติบอยู่ครับตะกุดเสร็จสายตะกุดต้องรอบเอวแล้วครับครับ
เลือกหนังนี่สิล้นไฟบ่ได้วาดถักออกมาแล้วก็สวยอยู่ครับถักน่ะมันถักบ่ยากครับแต่ว่ามันนานแล้วครับผมใส่ความพยายามจักหน่อยด้วยครับว่าเสือกหนังมันสิน้อยกว่าน้อยกว่าเชือกลมว่ารุ่นเครือกหนังรุ่นใหญ่ก็มีอยู่ครับผมว่าได้ไปเบิ่งเดี๋ยวไปหาเบิ่งอันเส้นนี้เป็นการทดลองถักเลยครับผมอยากรู้ว่าถักสายอันนี้แล้วมันสิออกมาดูดีบ่ครับนั่นครับมันก็สวยอยู่แต่สีแข็งจักหน่อยครับบ่ให้นุ่มเหมือนเชือกลมปานใดครับเชือกลมสินุ่มกว่าอยู่ของมอมี่แอร์พี่น้องทับไปห้อนเอาไปครับนี่ครับกลัวสีแล้วครับแต่ละชิ้นใส่ไปล่าอยู่ครับ นี่ครับมัดใส่กระป๋องสิหรอนี่ผมมัดใส่กับถังน้ำบางคนเพิ่นก็มัดใส่กกใหม่เลยครับมัดใส่กกใหม่ผมก็เคยไปขายอันขายอยู่ทั้งสะพานลอยอยู่ครับมัดทั้งสี่หรอกมัดแล้วก็กำลังถักอยู่พอดีเทศกิจมากครับออกบ่ได้ครับคืออันนี้หักไว้เทศกิจมากพอดีนี้บ่ทันครับลืมปลดนี่ครับลืมปลดตัวนี้ครับจำล็อกจากของไว้แล้วกันการดึงกสิบ่ลื่นมือวันใดพี่น้องเชือกไอเชือกหนังนี่ไหมมันสิอยากเป็นหยาๆเนี่ยจังหน่อยหรอกแต่ว่ากะใส่ได้อยู่หรอกครับไผบ่หาเชือกล่มบ่ได้เอาเชือกหนังกะแทนกันได้อยู่ครับผมแต่เสียอย่างเดียวมันสิล้นไฟบ่ได้ตอนจบผมก็ต้องมัดดีๆครับว่าสิมัดแนวใดว่ามันล้นไฟล้นไฟตัวนี้มันสิจี้บ่ได้ด้วยเชือกหนังเลือกหนังมันว่าติดไฟครับว่ามันสวยงามมันก็โอเคอยู่ครับแต่กระยับแข็งคือผมวาดล่ะครับผมนี่ครับทักจนดีแล้วล่ะครับผมนี่เรามองมันสิล้นไฟบ่ได้ครับคือมองมันสิแล้วนี่ล่ะปกติถ้าเชือกล่มอ่ะเชือกล่มก็เดี๋ยวไฟล้นเลยครับนี่มันสิล้นบ่ได้ครับเชือกอันนี้เพิ่นสิล้นไฟบ่ได้นะครับแล้วล่ะคุณครับความยาว ยาวเติบอยู่เด้อรอบเอวแล้วเนาะอันเฮ็ดขายก็ต้องเฮ็ดเส้นสั้นเส้นยาวเนี่ยครับนี่ครับผมสิล้นให้เบิ่ง
มันล้นไฟว่าไรครับมันบ่ติดผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาเชือกเทียนมาทับทับหม่องสุดนี่แหละครับมันจังสิบ่หลุดนะครับบ่ทักแนวนี้มันก็สิหลุดเพราะมันล้นไฟว่าไรนี่ครับผมก็สิเอาเชือกเทียนมาทับทับมันเพื่อสิได้ล้นไฟได้แก้ปัญหาครับผู้ใดสิเอาเชือกอันไอ้เสียวเสือกอันหนังมาทักก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แล้วครับโอ้ยไปก็ได้นั่นครับนั่นครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับก็สวยนะครับสวยอยู่เลือกหนังก็ได้ครับแต่ว่าสีแข็งครับแข็งแต่ว่าความทนทานนี่ผมว่าโอเคอยู่ครับความทนทานนี่ผมก็มัดปลายไว้จังน้อยนี่ครับเชือกหนังก็ใส่การได้ครับก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับผมเพื่อไปอยากเฮ็ดสายตะกรุดด้วยเชือกหนังครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสายตะกรุดด้วยเชือกหนังทดลองถักดูก็ใช้ได้ครับผมวันนี้กะมาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับ